ครั้งนี้มาดูเรื่องของการดันชิ้นงานมาชนท็อปเปอร์เพื่อที่จะกลึงชิ้นงานหลายๆชิ้นนะครับเป็นงานแมสโปรดักชันนะครับตอนนี้เนี่ยงานชิ้นที่แล้วเนี่ยได้ถูกกลึงแล้วก็ถูกตัดไปแล้วนะครับถูกตัดด้วยมีดตัดนี้ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลึงชิ้นงานชิ้นต่อไปโดยเราจะชักไอ้ชิ้นงานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเพลายาวๆเนี่ยออกมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะกลึงในชั้นต่อไปนะครับวิธีตั้งชนท็อปเปอร์นะครับช่างใช้อย่างนี้ครับช่างใช้มีดอันต่อไปนะครับหมุนเข้ามาครับผมก็จะหมุนมีดมาปุ๊บนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปถึงตรงนี้นะครับเราจะดันชนที่เอาดึงชิ้นงานออกมาชนที่ตัวด้ามมีดนะครับจะไม่ไปชนที่ตรงปลายมีดนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ปลายมีดเนี่ยเสียหายได้เพราะว่าเวลาชิ้นงานนี้ถูกแคลมเนี่ยมันจะเกิดการงัดเกิดการเบี่ยงศูนย์กันอยู่บ้างนะครับก็เลยเอามาดันชนที่ตัวด้ามนะครับอ่ะวิธีการดันชนก็เราหยุดงานชั่วคราวปุ๊บนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับปลายแคลมปุ๊บดันชนปุ๊บแล้วก็แคลมงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับชิ้นงานก็พร้อมที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไปเราก็กดรันงานได้เลยครับ